สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้พระศาสนาจักรฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้างซึ่งเป็นเวลาที่บ่งบอกว่าเทศกาลคริสต์มาสนั้นก็สิ้นสุดลงในวันนี้หลายคนบอกว่าทำไมฉลองคริสต์มาสยังไม่ทันจบเลยแต่ก็เปลี่ยนเป็นเทศกาลใหม่ไปแล้วใช่เพราะว่าเราไม่ได้มองดูพระเยซูเจ้าพระกุมารเท่านั้นแต่เรามองดูพระเยซูเจ้าผ่านผู้กระทำอัศจรรย์ในช่วงเวลา3ปีที่พระองค์เปิดศักราชเปิดการทำงานในวันนี้เองพี่น้องก็เห็นว่าพระองค์ไปรับพิธีล้างจากท่านจอนในความเป็นจริงแล้วพระเยซูเจ้าเป็นพระบิดาเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องรับพิธีล้างเหมือนมนุษย์คนอื่นที่ทำบาปและต้องกลับใจพระองค์ไม่ต้องการการกลับใจแต่กระนั้นก็ตามพระองค์สุภาพถ่อมตนรับพิธีล้างเพื่อสอนเราให้ตระหนักว่าเราทุกคนต้องการพระเจ้าดังนั้นเพื่อจะพบกับพระเจ้าได้เราก็ต้องกลับใจมาหาพระองค์และรับการอภัยบาปดังนั้นเราจึงเห็นว่าการรับพิธีล้างของพระองค์เป็นการสอนเราให้มีใจสุภาพถ่อมตนยอมรับสภาพที่เป็นจริงของชีวิตของเราแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเมื่อพระองค์ได้เทศนาสั่งสอนเสร็จเรียบร้อย3ปีนั้นพระองค์ก็ตั้งศีลล้างบาปให้พวกเราบอกให้พวกเรารับศีลล้างบาปในพระนามของพระบิดาของพระบุตรและของพระจิตนี่แหละครับที่อยากจะบอกในวันนี้ว่าเราไม่ได้รับพิธีล้างเหมือนพระองค์แต่เราได้รับศีลล้างบาปเมื่อเรารับศีลล้างบาปแล้วเราก็มีส่วนในความตายและมีส่วนในการกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูเจ้าเมื่อรับศีลล้างบาปแล้วเราเป็นทายาทของพระบิดาเจ้าเราเป็นผู้ที่รับเจิมก็จะต้องทำหน้าที่เหมือนพระองค์ในความเป็นจริงพระองค์ก็บอกกับเราเสมอว่าขอให้เราเดินตามพระองค์ไปถ้าอยากจะเป็นศิษย์ก็ต้องลงทุนนะต้องละทิ้งความมีใจรักตนเองก็คือละทิ้งน้ำใจตนเองแล้วก็ต้องแบกกางเขนแล้วก็เดินตามพระองค์ไปเราจะเห็นว่าการเป็นศิษย์ของพระองค์นั้นมีราคาแพงเพราะใครๆก็อยากจะเก็บน้ำใจของตนเองไว้แต่ถ้าเรารู้ว่าน้ำใจของพระบิดาเจ้านั้นเป็นน้ำใจที่ถูกที่สุดถูกต้องและถ้าใครทำตามคนนั้นก็จะได้รอดเนี่ยเราก็จะละทิ้งน้ำใจของตนเองเพื่อจะได้เอาน้ำใจของพระบิดาเจ้าเราจะแบกกางเขนไม่ใช่ไปคนเดียวเพราะวันคริสต์มาสก็ยังอยู่กับเราก็คือพระองค์อยู่กับเราจนถึงวันเราตายนั่นหมายความว่าเราไม่เดินทางคนเดียวแล้วพี่น้องเราไม่อยู่คนเดียวแต่เราอยู่กับพระบิดาเจ้าอยู่กับพระเยซูเจ้าเราเดินทางไปกับพระองค์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นถ้าเราให้พระองค์อยู่กับเราพระองค์ก็จะช่วยพวกเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆได้คริสเตียนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ที่เดินบนเส้นทางที่ปูด้วยดอกกุหลาบนะพี่น้องแต่เราก็จะต้องเดินผ่านทางขวากหนามถนนหนทางที่ขรุขระแต่ว่าทุกอย่างเหล่านั้นเราคริสเตียนเมื่อรับศีลล้างบาปแล้วเราเชื่อมั่นว่าพระเยซูเจ้าอยู่กับเราดังนั้นบทเรียนในวันนี้ก็คือว่าพี่น้องครับเราเมื่อรับศีลล้างบาปแล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าและเรามีพระเยซูเจ้าอยู่ในใจของเราคราวนี้หน้าที่ที่พระองค์ทำนั้นก็คือต
ต้องไปประกาศคุณงามความดีของพระผู้เป็นเจ้าถ้าพี่น้องอ่านให้จบในวันนี้แล้วก็บทอ่านในวันนี้ก็จะบอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำแล้วทันใดนั้นท้องฟ้าเปิดออกพระองค์ทอดพระเนตรเห็นพระจิตของพระเจ้าเสด็จมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบมีเสียงจากสวรรค์คือเสียงของพระบิดานี่นะครับกล่าวกับพระองค์ว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราและยังมีอีกตอนหนึ่งเวลาที่พระองค์ประจักษ์ ให้แก่สาวก3คนที่บนภูเขานั้นพระองค์ก็อยู่กับพระบิดาก็มีเสียงจากฟากฟ้าเหมือนกันว่าผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเราจงฟังพระองค์ท่านเถิดในวันนี้จึงบอกกับพี่น้องว่าถ้าหากฟังพระวจาของพระเจ้าฟังเสียงของพระองค์เนี่ยเราจะรู้ว่าทางที่จะเดินนั้นไปทางไหนมันถึงจะถูกพระองค์พูดกับเราเสมอถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์วันละหนึ่งหน้าพี่น้องก็ทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการอะไรจากพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องไม่อ่านเลยพี่น้องก็ไม่ได้ยินเสียงของพระบิดาก็ไม่รู้ว่าต้องการให้เราทำอะไรฉะนั้นการเดินทางจึงสเปคแต่ถ้าพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้านำทางชีวิตเราก็มีความมั่นใจว่าเราเดินถูกทางเพราะพระคัมภีร์สอนเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานพระพรแห่งสุขภาพอนามัยให้แก่พี่น้องทั้งด้านทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตขอให้พี่น้องเป็นลูกที่ดีของพระผู้เป็นเจ้าวันนี้วันพรุ่งนี้และตลอดไปด้วยเถิดอาเมนข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์